ขออวยพรให้คุณพ่อทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดคุณพ่ออยู่ต่างประเทศค่ะก็วิดีโอคอลกันคุยกันเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากของขวัญให้น้องสาวเอาไปให้คุณพ่อค่ะสำหรับมานะครับปีนี้มาก็จะอยู่กับพ่อนะครับเหมือนทุกๆปีเลยจะพาพ่อไปกินข้าวเย็นร่วมกับครอบครัวครับด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้พบเจอคุณพ่อนะครับอาจจะใช้วิธีการวิดีโอคอลบอกคุณพ่อว่ารักคิดถึงนะครับสุขสันต์วันพ่อครับทุกคน